สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนทำไมจะเป็นร่างทรงหรือว่าจะเป็นคนทรงทำไมมันมีความรู้สึกว่าต้องสับสนตัวเองนะอ่ะติดต่อนะครับดูดวงนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925922961 ID Line โอสิริ15แล้วผมครับ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 ครับก็เข้ามากันได้นะครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้เรามาทำเรื่องที่น่าจะเป็นเบสิกและมาตรฐานกลางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะคือหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยมันมีคนที่จะเป็นกำลังจะเป็นคนทรงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนอาการว่าทำไมมันเริ่มสับสนตัวเองทำไมมันเริ่มไม่เข้าใจตัวเองทำไมต้องเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นทั้งที่เรื่องจริงอ่ะมันคือเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราบางคนก็ไม่เข้าใจนะบางคนก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะอะไรไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรือหมอธรรมดาจะไปตรวจได้บางคนรู้แต่ก็ไม่เข้าใจซะทีเดียวก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตากีทุระคาการีปิยังมามาทุติยัมปิโอมเจมาตากีทุระคาการีปิยังมามาตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุระคาการีปิยังมามาโอมสุรสวัตติมาตาปิยังมามาทุติยัมปิสุรสวัตติมาตาปิยังมามาตาติยัมปิสุรสวัตติมาตาปิยังมามาโอมก็มาคุยกันนะถึงว่าทำไมอ่ะคนที่กำลังจะเริ่มเป็นร่างทรงหรือเป็นร่างทรงใหม่ๆเนี่ยทำไมมันถึงได้สับสนตัวเองทำไมมันถึงได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำอะไรก็เหมือนมีคนตามมาทำไมเหมือนทำอะไรก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะมันเขาเรียกว่ามีบารมีบางอย่างหรือมีญาณบางอย่างมาแฝงในตัวเราการแฝงในที่นี้ก็คือว่าเขาพยายามปรับร่างกายปรับธาตุอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับเรามันเป็นเหมือนกับว่าเราเคยสัญญาเขาในอดีตว่าวันนึงนะเราจะมารับใช้ท่านนะอะไรทำนองเนี้ยก็เหมือนกับว่าไม่เป็นตัวของตัวเองบางทีถืออะไรอย่างนึงมันก็เป็นอีกอย่างนึงบางทีอยากถืออะไรคะบางทีแบบมันมีความรู้สึกว่าจะไปถือช้อนมันก็กลายปากกาเบอร์ไงเบอร์บางทีเบอร์บางทีมันรู้สึกสับสนตัวเองมันรู้สึกว่าไม่อะไรไม่ทำอะไรมันก็รู้สึกมันสับสนมันรู้สึกมึนงงรู้สึกว่าบางทีไม่เข้าใจตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่แล้วบางทีเนี่ยก็ชอบดอกไม้พวงมาลัยกินหมากโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ว่าไม่ใช่คนกินหมากใช่ไหมมีนะบางทีเนี่ยไม่ใช่คนกินหมากเขากินหมากแล้วเขาบอกว่ากินหมากแล้วปากแหกไม่เชื่อผมเจอเพื่อนผมกินนั่งกินหมากอยู่เป็นร่างฤาษีผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไอ้นี่เหรอมันไม่ระคายปากเหรอบอกไม่ระคายมันหอมหวานแต่พอมันเป็นตัวของตัวเองค่อยเองอ่ะมันเอาน้ำมาบริบวนปากบอกโอ้ยกัดปากแหกร้องเองเลยโอ้ยประกาศปากแหกเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนท่านออกไปแล้วอ่ะนะใช่บางทีผมต้องเตรียมขันไว้ให้มันนะแล้วบอกว่าอะไรรู้มั้ยเอาพี่บ้วนออกไปบ้วนออกไปบอกว่าเอาไปให้หมดเจ้เวลาออกไม่ให้มานั่งเอาของเค้ากินเอาปากเค้ากินแล้วตัวเองก็ไอ้นี่กัดปากเค้าแหกเอาเพราะบางทีกัดแล้วมันรู้สึกเค้ารู้สึกเจ็บปากอะไรเงี้ยมันเป็นแผลในปากเลยเหรอมันไม่ได้เป็นแผลมันรู้สึกว่าปูนอะไรเงี้ยมันไปกัดในปากเค้าแสบๆอ่ะมันรู้สึกของเค้าเองกัดแล้วจะเป็นแผลมั้ยมันไม่เป็นแผลมันแสบๆ
แสบแล้วรสชาติมันก็ไม่ค่อยอร่อยมีใบมงใบไม้บางทีเขาบ้วนทิ้งเลย อันนี้เรื่องจริงนะโอ้เคยเห็นคุณย่าเขาตำมาตอนเด็กอะตำแล้วเสร็จแล้วให้ละเอียดนะแล้วเขาก็มาใส่กับปูนแดงเขาก็เคี้ยวแล้วเขาก็บ้วนตลอดเวลาเลยใช่บ้วนเนี่ยมันคือเคี้ยวเพื่อมันจะจืดลงมาครับแต่ว่าเวลากินใหม่ๆอ่ะมันรู้สึกหอมแล้วเขาเคี้ยวเขากลืนลงไปป่ะไม่กลืนไม่กินน้ำอะไรลงไปป่ะไม่กลืนลงไปไม่กลืนลงไปเขาบ้วนออกแล้วเขาก็ไม่ได้กินน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนกินหมากถ้าเขาจะกินน้ำผมเห็นนะเขาคายออกก่อนแล้วเขาค่อยกินน้ำตักน้ำกินผมเห็นประจำอย่างเงี้ยถ้าคนแบบแล้วคายออกเสร็จแล้วกินน้ำเสร็จแล้วเอากลับไปกินเหมือนเดิมป่ะที่คายอ่ะก็กินเข้าไปเหมือนเดิมก็เห็นเขากินนะเห็นเขาทำอย่างนั้นบางทีเห็นคนโบราณเขาทำแล้วฟันจะเป็นสีดำเลยดำเมี่ยมเลยแต่แมงไม่กินนะเพราะว่ายางใบพูอ่ะมันในนี่มันคุมไปหมดแล้วดำเลยนะคนโบราณบ้านเราอ่ะแต่ว่าพูดตรงๆอาการแต่เขาบอกว่าทางการแพทย์ก็บอกว่าไม่ควรจะกินใช่ไหมแพทย์แผนปัจจุบันอ่ะก็เขาก็ว่ากัน เราพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของบุคคลโบราณเขาเขาทำของเขามาแต่เดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาและอย่างนึงคนเราอ่ะบางทีเนี่ยพยายามที่จะพูดตรงๆนะว่าพอตอนเป็นร่างทรงใหม่ๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองไม่เป็นของตัวเองบางทีเดินอยู่เงี้ยเหมือนมีคนเดินตามมาบางทีแบบทำอะไรอยู่เงี้ยมันรู้สึกเอ้ยมันไม่ใช่เรานะอะไรเงี้ยบางอย่างไม่ใช่เราบางคนเนี่ยไม่เป็นคนไม่กล้ารำไม่กล้าเต้นแต่อยู่ดีๆก็เกิดความรู้สึกว่าศรัทธากล้ารำกล้าเต้นขึ้นมาอ่ะนะพูดตรงเห็นมาเยอะนะเรื่องราวเหล่านี้นาเห็นมาเยอะครับเรื่องราวเหล่านี้ครับนะครับนะก็พูดตรงๆก็ที่ผมมาทำรายการในตอนนี้ก็คือว่าคนที่แบบเริ่มจะเป็นคนทรงอ่ะมันจะเริ่มสับสนตัวเองเริ่มจะกระวนกระวายใจวุ่นวายเอ๊ทำไมชอบพูดถึงองค์เทพทำไมเพ้อเพ้อมั่งบางทีมันคล้ายคนเสียสติคนไม่เข้าใจแต่สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบางคนน่ะเห็นฝันเห็นพระพิฆเนศเห็นบ่อยนะฝันเห็นบ่อยบางทีฝันเห็นองค์เทพองค์นู้นองค์นี้องค์นั้นแล้วก็มีความรู้สึกเพ้อมีความรู้สึกว่าทำอะไรไม่เป็นตัวของตัวเองมีความรู้สึกว่าอยากจะกินน้ำอ่ะน้ำอะไรหอมๆบางทีชอบกลิ่นธูปไปนั่งจุดธูปไปนั่งอยู่ข้างไอ้นี่กระถางธูปก็มีเคยเจอมาแล้วอะไรนะไอ้คนทรงอ่ะชอบกลิ่นธูปไปนั่งอยู่ข้างกระถางธูปอ่ะจุดธูปเองธูปหอมๆเลยไปซื้อมานั่นแหละก็โอ้ก็ชอบนะกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นมะลิกลิ่นกุหลาบมันแล้วแต่แต่ว่าหมอเขาห้ามไงโอ้เลยดมมากไม่ได้ปอดไม่ดีนะไม่ใช่จมูกโอ้ไม่ค่อยดีนะเมตตามหานิยมคอด้วยภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้คือพูดตรงๆนะบางทีเนี่ยตอนนี้ก็เป็นบางทีเนี่ยคนมีองค์ใหม่ๆเนี่ยบางทีมันรู้สึกสับสนตัวเองทำไมต้องมาตามหาทำไมต้องมาเป็นคนทรงทั้งที่ว่าเรามันก็คือคนธรรมดาคนนึงนะแต่ว่าเขาใช้หน้าตาใช้สังขารใช้กายเราเนี่ยในการที่จะช่วยคนข้างหน้าคือพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยได้บุญ2 point นะ1เป็นที่รักแก่เทวดาเทพพรหมก็คือช่วยเหล่าเทวดาเทพพรหม2ได้ต่อบุญในโลกมนุษย์นะได้เป็นอาจารย์ของคนแต่แค่เพียงว่าเราจะยอมรับได้ไหมเราจะสร้างสรรค์ตัวเองได้ขนาดไหนหรือเราจะเรียนรู้ได้ขนาดไหนนั่นคืออีกเรื่องนึงสำคัญสุดคือต้องมีตัวอาจารย์ในการที่จะในการที่ต้องให้คำปรึกษาในการที่จะแบบว่าคอยพูดคอยเจรจาบางทีเนี่ยต้องให้อาจารย์ช่วยเช็คให้อาจารย์ในที่นี้ก็คือคนที่มีญาณบารมีชั้นสูงในการที่จะเปิดองค์เปิดเทพหรือเปิดญาณบารมีตั้งแต่แรกมันต้องทำครับบางคนเนี่ยตามหาตัวเองหลายปีสุดท้ายบางทีมันมีความรู้สึกว่าเห็นเทพองค์นี้เราชอบเห็นเทพองค์นี้เราชอบมันมีความรู้สึกเป็นเองนะพอตอนจับร่างเนี่ยบางทีมันมีการรู้สึกสับสนตัวเองขณะที่สับสนตัวเองในเวลานั้นน่ะออกตามหาด้วยไปบางคนไปไหว้วัดคงวัดแขกนับถือพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีมีอาการเวียงพอได้กลิ่นธูปมีอาการตัวเวียงไปเรื่อยๆเวียงไปพูดภาษาเทพออกมานี่ก็คือภาษากูโบส
ภาษาโกโบสเนี่ยมันเป็นภาษาเกี่ยวกับองค์เทพบางคนบอกว่าคนนั้นเป็นโรคจิตจริงๆไม่ใช่มันเป็นภาษาที่มีอยู่จริงถ้าคนที่เรียนรู้เข้าไปถึงในจิตวิญญาณหรือกรรมฐานกองลึกจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดโดยธรรมชาติแต่มันเกิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นด้วยว่าการสื่อญาณบารมีชั้นสูงอาจารย์ท็อปคนที่ปฏิบัติธรรมเขาเข้าใจใช่ป่ะจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้คือคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขารู้ว่ามันไม่ได้มีภพภูมิแค่มนุษย์อย่างเดียวอยู่ในโลกนี้มีอีก36ภพภูมิที่ซ่อนอยู่ในนี้ทั้งหมด36ภพภูมิตลอด36ภพภูมินั้นก็มีเหล่าเทวดาเทพพรหมเราเปรตสัพเพเวสีอันสัตว์นรกอสุรกายแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานอะไรนั้นนางยักษ์คุดอะไรที่เขาบอกนางยักษ์คุดคนทันนั่นเขาอยู่จตุมหาราชิกาเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งถามว่าอยู่ไหม14ชั้นบาดาลคือนาคหมดเลยอยู่ข้างล่าง16กิโลลงไปจากโลกมนุษย์ก็คือดินแดนแห่งพนาคโอ้เคยได้ยินว่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ที่ว่ามีพญาคุดมาแบบว่าแผ่บังฝนบังแดดอะไรให้ในโลกอ่ะจำได้มันก็แล้วมันก็มีหลายเรื่องหลายราวเต็มไปหมดมันจำได้ไม่หมดนะอืมอ่ะไหนมีใครอะไรเข้ามานะรังสรรค์ค่ะกิฟซี่ค่ะเพียวนะเออถ้าพูดตรงๆแล้วอ่ะการมีองค์เนี่ยมันจะมีอาการแบบเหมือนกับว่าอยากใส่ชุดขาวหรือใส่อยากใส่ชุดเทพมันมีนะที่เคยเจอมาแล้ว มันมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองมีอาการอยากจะสร้างบารมีอยากจะสวดมนต์อยากจะแบบทิ้งทุกอย่างแล้วไปอยู่ในป่าดงดิบลึกไปปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุดพิเศษแล้วทิ้งโลกนี้ไปแต่มันเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนธรรมดาที่ต้องอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้แบบตรัสรู้แบบพุทธเจ้าแต่เราทำกระแสเราฟังกระแสพุทธเจ้าเราเข้าใจถามว่าเข้าใจเพราะอะไรทำพุทธเจ้าเป็นธรรมชั้นสูงนะเอาพูดตรงๆ แล้วอย่างนึงเรื่องเทพเนี่ยเรื่องการเป็นคนทรงใหม่ๆเนี่ยปัญหาก็คือมันเริ่มสับสนตัวเองมันไม่เข้าใจตัวเองมันเหมือนตัวเองจะเป็นบ้าทั้งนั้นที่จริงๆแล้วมันก็คือการสร้างบารมีคือเขาต้องการให้เราสร้างบารมีตลอดแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองเรารู้สึกสับสนรู้สึกเบอร์เบอร์เบอร์รู้สึกบางทีรู้สึกว่าเออชอบเทพองค์เนี้ยชอบรูปปั้นอยู่ดีไปยกเอาเข้าบ้านก็มีเยอะแยะไปแล้วอาการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะถ้ารับผ่านแล้วจะเป็นยังไงคะมันก็จะคลายตัวออกแล้วก็มันจะมีวิธีช่วยคนวิธีช่วยคนต่างๆนานานั้นจะต้องไปถามกับพวกอาจารย์ที่สามารถประกอบขันครูอะไรให้เราได้อันนี้คือพูดแบบคร่าวๆชั้นต้นให้ฟังเฉยๆถ้าเข้าใจก็ดีถ้าไม่เข้าใจก็ถือว่าเป็นกรรมของบุพกรรมของคนนั้นเพราะว่าอาจารย์พยายามที่จะอธิบายให้ฟังโดยชัดว่าคนที่เริ่มจะมีองค์มันมีอาการสับสนตัวเองมันมีอาการเหมือนกับว่าทำไมมันทำอะไรมันไม่รู้สึกไม่ใช่ตัวเรารู้สึกวนเวียนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ทั้งที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราแท้ๆเลยอะไรเงี้ยจะหลุดได้ยังไงมันเป็นของมันจะหลุดได้ยังไงเรื่องแบบนี้ถ้าจะหลุดก็มีทางเดียวคือคุณต้องไปหาอาจารย์ที่เป็นสายเทพแท้ๆเนี่ยในการตรวจองค์ตรวจเทพมีเมื่อวันเมื่อวานเนี่ยมาตรวจกับผมนะตรวจขณะที่ตรวจเนี่ยเขาบอกเขาร้อนที่ขาขึ้นมาที่หัวไปละเข้ามาด้านหลังตรงท้ายทอยผมรู้เลยเป็นดาบทเพราะดาบทฤาษีพวกนี้จะเข้ามาตรงท้ายทอยมาเลยมาข้างหลังร้อนแล้วร้อนแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างบนหน้าผากเขาใช่ไหมไอ้ที่บุ๋ยบนหน้าผาเขานะคือตาที่3ผมรู้เลยตาไฟค่ะฤาษีตาไฟใช่ผมก็เลยนั่งคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะผมเห็นนะผมเห็นเป็นหัวฤาษีขนาดเมื่อวานเนี่ยตอนที่อังไฟให้เขาอยู่อ่ะผมยังเห็นอาราตีไฟเอออาราตีไฟเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่ามีหัวฤาษีลอยขึ้นที่หน้าเขาชัดๆเลยแบบมาชัดๆเลยเห็นชัดๆบางทีมันก็พูดไม่ได้บางทีแบบเราอยากจะบอกเขาให้บูชาซะให้ยอมรับซะคือจะบอกว่าบางทีนะเราเปิดเผยเรื่องอย่างเงี้ยที่เราเห็นโน่นเห็นนี่มันก็เป็นดาบสองคมอาจารย์เขาอาจจะได้ยินคนบอกว่าเฮ้ยฟังไอ้นี่แล้วมันเพี้ยนเปล่าวะแต่ว่าอีกคนนึงก็จะบอกว่าโอ้โหทำไมเก่งจังเลยมียาสัมผัสด้วยมันแล้วแต่คนคิดนะแต่ผมพูดนะตลอดเวลาที่ทำอาชีพตรวจหลายคนก็อยากมีอย่างอาจารย์ท็อปค่ะที่ทำอาชีพตรงเนี้ยที่ทำอาชีพประกอบอาชีพตรวจองค์ตรวจเทพคนเนี้ยนะผมเจอกับอะไรมามากเลยก่อนจะถึงจุดนี้คือผมต้องไปสวดมนต์ไปฝึกสมาธิมาจนถึงแบบจุดที่เรียกว่าเอาเป็นว่ามันเข้าใจได้ตัวเองนะมันเป็นเรื่องปัจจตังจริงๆอ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นพระยิปซีพระเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสายการินทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดติดต่อไอดีละอ่ะ
Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนาเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 เอาละสำหรับรายการในรอบนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ